นับสนุนโดย WeFit น้ำนมข้าวไรซ์เบอร์รี่มหัศจรรย์คุณประโยชน์จากเมล็ดข้าวสีม่วงเกษตรอินทรีย์ AIS CG Advance 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ SBI ไทยออนไลน์เลือกทางฉลาดรับโอกาสที่เหนือกว่าสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss นะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกับดิฉันธนวรรณปันธโชติค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยเช้านี้ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะดัชนีขึ้นมายืนที่ 1,474.52 จุดบวกขึ้นมาในช่วงภาคเช้านี้6จุดนะคะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมกันกับท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะพูดคุยกันกับคุณประเดิมภพสงเคราะห์ค่ะคุณประเดิมภพสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะหุ้นไทยขึ้นแรงต่อเนื่องเลยนะคะทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยมีมุมมองยังไงคะจะไปต่อไหมคะหรือว่ามีโอกาสที่จะต้องปรับฐานบ้างล่ะคะครับผมก็สถานการณ์ตอนนี้หลายท่านนะครับก็มองเป็นบวกมากขึ้นนะครับค่ะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของฟันโฟที่เข้ามาสู่ตลาดหุ้นในทิปมาร์เก็ตนะครับหลังจากที่ธุรกิจของทางยุโรปเองญี่ปุ่นเองแล้วก็จีนเองเนี่ยชะลอตัวนะครับของประเทศไทยที่มีการประกาศล่าสุดทั้งตัวเลขภาคการผลิตภาคการผลิตภาคการลงทุนปรับตัวขึ้นได้ดีต่อเนื่องนะครับหรือแม้แต่ตัวอินโดนีเซียก็ผลประกอบการหรือว่าภาคของ GDP ที่โตขึ้นนะครับก็ส่งผลให้ตัวเม็ดเงินที่โยกมาที่ไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ก็มีทางที่ปรับตัวได้ดีแต่ถามว่าหุ้นไทยเมื่อวานนี้สุดที่เพียงแค่611ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ตัวที่มันเด่นก็คือเรื่องของการลองฟิวเจอร์นะครับก็เป็นลองถึง 9,705 สัญญานะครับก็ถือว่าสถานการณ์ระยะสั้นๆก็คือเม็ดเงินเข้านะครับแล้วก็ความคาดหมายเกี่ยวกับ ECB นะครับที่จะมีการประชุมกันวันที่21เดือนนี้นะครับหรือว่า Bank of อังกฤษนะครับหรือว่า BOE นะที่เข้ามาวันที่ที่ประชุมวันที่14เนี่ยอาจจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับทำให้สถานการณ์ก็เลยยิ่งดูดีเท่าไหร่ยิ่งดูดีขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าสังเกตนิดนึงก็คือว่าณวันนี้นะครับหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยเริ่มมีการหมุนเวียนการลงทุนกันอยู่เรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เก็งกำไรผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับที่คาดว่าจะออกมาดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้นะครับก็ไปเน้นที่กลุ่ม ICT เรื่องของเงินปันผลที่ยังสูงอยู่นะครับก็ทำให้สถานการณ์นั้นดูดีขึ้นไปช่วงของเมื่อวานนี้โดยภาพก็คือว่าผมบอกว่าตลาดหุ้นยังมีทิศทางที่ปรับตัวขึ้นได้ต่อครับค่ะยังปรับตัวได้ต่อนะคะแล้วกลยุทธ์ควรจะต้องโฟกัสยังไงดีคะเพราะว่าสลับขึ้นหลายกลุ่มเหลือเกินค่ะครับผมคือสถานการณ์ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือมีการสลับกลุ่มการลงทุนอยู่เรื่อยผมแนะนำว่าถ้าขึ้นไปให้เทคโปรฟิตให้ขายทั้งกำไรนะครับโดยเฉพาะแนวต้านประมาณแถว 1,480 ถึง 1,485 จุดน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจในการขายนะครับประกอบกับมุมของการเก็งกำไรก็คือว่าผมเชื่อว่านะครับว่าการประชุมของ BOE และ ECB เนี่ยอาจจะออกมาตรการเสร็จกระตุ้นเศรษฐกิจที่น้อยกว่าคาดนะครับเพราะตอนนี้คนก็หวังกันเยอะเหลือเกินว่าจะมีมาตรการกระตุ้นนะครับการเทคโปรฟิตอาจจะเกิดขึ้นในช่วงของสัปดาห์หน้าหรือว่าสัปดาห์ถัดไปนะครับโดยแนวต้านสำคัญคือ 1,485 แต่ถ้าอยากจะลงทุนจริงผมคิดว่าหุ้นที่มีการหมุนกลุ่มการลงทุนกันอยู่เรื่อยๆนะครับแต่เดิมคือแบงก์มาเป็น ICT นะครับผมแนะนำสัปดาห์นี้คือเป็นภาคของกลุ่มตัววัสดุก่อสร้างหรือรับเหมาก่อสร้างนะครับก็ภาคหุ้นของปูนซีเมนต์ไทยหรือว่า SCC นะครับเรามีความคาดหมายว่าผลประกอบการของปูนซีเมนต์ไทยน่าจะออกมาดีเกินคาดนะครับนี่คือตัวที่1ตัวที่2ก็คือหุ้นของบัตรกรุงไทยนะครับหลังจากที่เราเคยชอบหุ้นในภาคของการบริโภคมาหลายตัวแต่ณวันนี้บัตรกรุงไทยในเคซีซีเนี่ยยังขึ้นช้ากว่าตลาดก็เลยคิดว่าจะมีการปรับตัวขึ้นได้ดีตามสถานการณ์ปัจจุบันดังนั้นสัปดาห์นี้ชอบของ SBI แล้วก็ KTC ครับค่ะ KTC เองตอนนี้ราคาพยายามจะทะลุ100บาทแล้วนะคะแล้วก็ดูแล้วยังคงเป็นขาขึ้นอยู่แนะนำกลยุทธ์ในเชิงเข้าซื้อยังไงคะครับผมคือเนื่องจากว่าภาพของตัวหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคหลายตัวนะครับขึ้นไปหมดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ KTC ซึ่งถ้ามองในเชิงพื้นฐานเนี่ยจะมองไว้ที่116บาทและขึ้นเป็น6นะครับแล้วก็เราคิดว่าแถวๆนั้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสในการปรับขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ที่มันจะเป็นขาลงนะครับลงหาไม่ควรต่ำกว่า90-95.50 นะครับตรงนั้นจะเป็นแนวรับนะครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาต่ำทะลุตอน95.50เนี่ยปริมาณการซื้อขายก็จะต้องสูงขึ้นนะครับก็เพื่อเป็นการย่อตัวไม่ควรต่ำกว่า95.50ครับค่ะฟันโฟต่างชาติตอนนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างคะครับผมคือถ้ามองประเด็นเรื่องของเม็ดเงินหรือฟันโฟที่เข้ามานะครับอันที่หนึ่งก็คือคาดหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับที่เริ่มมีการเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นเนี่ยจะมองภาพระยะยาวนะครับสัก3-6เดือนข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าฟันโฟยังไหลเข้ามาต่อเนื่องนะครับเพราะจุดหนึ่งก็คือภาพเศรษฐกิจไทยที่มีการเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นประกอบกับถ้าดูสถานการณ์ของทางฝั่งคู่แข่งเราคือตัวยุโรปญี่ปุ่นนะครับหรือประเทศจีนเนี่ยตอนนี้การเคลื่อนตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างจะเห็นได้ชัด
นะครับทั้งภาพของการลงทุนที่มีการเคลื่อนย้ายจากสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงๆก็คือเป็นของตลาดตราสารหนี้ในอเมริกาของยุโรปหรือของญี่ปุ่นหรือของจีนเองเนี่ยตอนนี้เริ่มย้ายมาที่ประเทศemerging market ที่เพิ่มขึ้นนะครับนั้นก็คิดว่าฟันโฟในขนาดนี้นะครับคงจะไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ในระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าคงต้องระมัดระวังนะครับต้องจุดหนึ่งก็คือการแค่หมายมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดแรงขายทางตลาดระยะสั้นครับค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับคุณเดิมพบสงเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเราในวันนี้นะคะภาพรวมยังคงมีโอกาสที่จะขยับขึ้นต่อโดยมีแนวต้านอยู่ที่ระดับ1,480 จุด 1,485 จุดเป็นจังหวะของการลดพอร์ตนะคะแต่ว่ายังมีโอกาสในการเทรดดิ้งแล้วก็เลือกซื้อตัวที่คาดการเรื่องของผลประกอบการดีแล้วก็ราคายังแรงกาดโดยแนะนำตัวของ KTC ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่118บาทนะคะโดยราคาหน้ากระดานตอนนี้ยืนที่100บาทพอดีทั่วเลยนะคะพยายามที่จะผ่านไปให้ได้นะคะเพราะว่าเป็นแนวต้านที่ประมาณแนวต้าน107-108ตรงนี้นะคะเป็นแนวต้านที่ขึ้นมาชน2รอบแล้วนะคะแล้วก็รอบนี้ต้องดูค่ะว่าจะมีโอกาสผ่านขึ้นไปไหมถ้าหากว่าผ่านขึ้นไปได้นั้นต้องบอกว่าข้างบนเปิดโล่งนะคะก็เป็นตัวที่แนะนำในวันนี้ค่ะมาดูตลาดหุ้นต่างประเทศกันบ้างนะคะส่วนใหญ่กรอบการแกว่งตัวในฝั่งของสหรัฐไม่ค่อยจะกว้างมากนักนะคะปิดตลาดในแดนบวกแคบๆค่ะในขณะที่ฝั่งของยุโรปนั้นดัชของเยอรมนีนั้นปรับตัวบวกขึ้นมาถึง203จุดค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวจากห้องค้าค่ะเป็นมหากาพย์กันมายาวนานนะคะสำหรับการซื้อรถเมย์ NGV 489คันที่คนกรุงเทพมหานครจะมีโอกาสได้ใช้อย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้แล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามค่ะเพราะว่ามีการประมูลกันไปแล้วรอบหนึ่งและบริษัทชทวีนั้นได้ไปนะคะปรากฏว่ามีการล้มการประมูลจนทำให้เกิดการฟ้องร้องกันขึ้นมาล่าสุดนะคะการประมูลรอบที่2เกิดขึ้นทางผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนหรือขสมก.คุณสุรชัยเอี่ยมวชิรสกุลท่านก็บอกถึงผลการประมูลในรอบนี้โดยเจ้าที่คว้าผลการประมูลไปนั่นก็คือบริษัท Breastgreen นั่นเองนะคะโดยราคาที่มีการเสนอระบบ e-auction ของรถเมย์ NGV 489คันนั้นวงเงินที่มีการเสนอนั้นต่ำกว่าราคากลางถึง638ขออภัยค่ะ632ล้านบาทโดยราคากลางตั้งไว้นะที่ประมาณ 4,021 ล้านบาทในขณะที่บริษัทชทวีนะคะเสนอต่ำกว่าราคากลางไปเพียงแค่200ล้านบาทเพราะฉะนั้นบริษัทBreastgreenเป็นผู้ชนะไปนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ขั้นตอนกระบวนการก็อยู่ในช่วงของการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของบอร์ดขสมกพิจารณาเห็นชอบซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นวันที่27กรกฎาคมนี้ถ้าหากว่าบอร์ดอนุมัติปุ๊บเนี่ยก็จะมีการลงนามเซ็นสัญญาและก็ต้องส่งมอบรถกันนะคะภายใน90วันหลังจากที่เซ็นสัญญาค่ะซึ่งถ้าหากว่าไม่มีการยกเลิกเป็นไปตามกรอบเดิมประชาชนน่าจะได้นั่งรถเมย์ NGV ใหม่ในช่วงประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะส่วนกรณีที่ทางชทวีได้มีการฟ้องร้องบอร์ดขสมกในกรณีที่ล้มการประมูลครั้งแรกไปเรื่องนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการของศาลปกครองนะคะซึ่งก็ต้องตามกันต่อในขณะที่ทางผู้ชนะในรอบนี้คือบริษัทเบสวินเองก็มีคดีเหมือนกันแต่มีคดีกับกรมศุลกากรเพราะว่ามีการเลี่ยงภาษีนำเข้ารถยนต์ในมุมมองของบอร์ดขสมก.บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นจะไปกล่าวหาก็ไม่ได้นะคะก็ชัดเจนค่ะว่าทาง CHO นั้นก็ผิดหวังไปนะคะสำหรับรอบนี้เป็นรอบที่2นะคะส่วนราคาหุ้นก็มีการปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องขานรับข่าวร้ายหลังจากที่มีการเก็งกำไรกันตั้งแต่ในช่วงที่ประมูล NGV ได้รอบที่แล้วขึ้นไปประมาณ5บาทรอบนี้หวังว่าจะได้ปรากฏว่าไม่ได้ก็มีแรงเทขายลงมาค่อนข้างจะแรงค่ะก็ต้องเอาใจช่วยผู้บริหารกันต่อไปนะคะกับการพลิกฟื้นธุรกิจแล้วก็มองหาโอกาสในการทำกำไรในรูปแบบอื่นๆกันต่อค่ะช่วงนี้มาติดตามเรื่องของข้อคิดการลงทุนจากปีเตอร์ลินช์นะคะเราตามหุ้น6ประเภทของปีเตอร์ลินช์กันมาเมื่อวาน2ประเภทวันนี้มาต่ออีก2ประเภทค่ะหุ้นประเภทที่3หุ้นโตเร็วเป็นบริษัทเล็กๆที่มีอัตราการเติบโตที่สูงมากประมาณ 20-25% ต่อปีซึ่งเป็นหุ้นประเภทที่ปีเตอร์ลินช์ชอบมากที่สุดเพราะหุ้นประเภทนี้เติบโตเร็วและถ้าเกิดว่าเลือกถูกตัวอาจจะมีโอกาสได้กำไรหลายเด้ง
แต่หุ้นประเภทนี้มีความเสี่ยงเพราะส่วนมากเป็นบริษัทที่เพิ่งเปิดกิจการมีโอกาสผิดเป้าหมายได้มากจึงควรเลือกหุ้นอย่างระวังโดยดูจากงบดุลที่ดีและมีกำไรที่เติบโตมั่นคงประเภทที่4หุ้นวัฏจักรเป็นบริษัทที่มีกำไรขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจหุ้นประเภทนี้ไม่ควรถือผ่านช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอีกทั้งหุ้นพวกนี้แฝงอยู่ในหุ้นแข็งแกร่งจะต้องแยกให้ออกสำคัญคืออ่านจังหวะเวลาคอยสังเกตสัญญาณของวัฏจักรซึ่งถ้าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นๆคุณก็จะได้เปรียบคนอื่นหากจับจังหวะถูกก็มีโอกาสทำกำไรได้หลายเด้งช่วงต่อไปติดตามห้องข่าวธุรกิจนะคะวันนี้ธนวรรณ ปันตะโชคและทีมงานสวัสดีค่ะ